ยังจำได้ไหมไอ้หนุ่มดอยเต่าเปิดคลิปล่าสุดเพื่อนร่วมรุ่นแห่เมียนทินกรเพื่อนชั้นบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 7:34 น.ยังจำได้ไหมไอ้หนุ่มดอยเต่าเปิดคลิปล่าสุดยอดวิวเป็นล้านแล้วเพื่อนร่วมรุ่นแห่เมนทินกรเพื่อนฉันแม้เปลี่ยนแปลงตามการเวลาจนมีคนถามตัวจริงไหมหลายคนยืนยันเชื่อว่าหลายหลายคนยังจำได้สำหรับวงดนตรีดังมากๆในยุคหนึ่งกับวงนกแร่โดยเฉพาะเพลงที่ดังมากๆหนุ่มดอยเต่าที่มีนักร้องนำนักร้องเด็กสมัยนั้นคือทินกรศรีวิชัยเจ้าของเสียงเพลงไอ้หนุ่มดอยเต่าล่าสุดติ๊กต็อกเผยคลิปทินกรร้องเพลงหนุ่มดอยเต่าโดยติ๊กต็อกชื่อติ้ง 8118 ติงลี่โภชนาโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าไอ้หนุ่มดอยเต่าตัวจริงเสียงจริงขณะที่มีชาวเน็ตร่วมรุ่นเข้ามาคอมเมนต์ยังจำกันได้ดีอาทิน้องทินกรไอ้หนุ่มดอยเต่าตัวจริงหน้าตาเขาเดิมเหมือนตอนเด็กเลยนะทินกรเพื่อนชานสมัยเรียนพุทธิโสพลนั่งคู่กันตลอดข้างหน้าห้องเป็นต้นขณะที่มีคนถามว่าตัวจริงไหมก็มีคนเข้ามาตอบอาทิจริงสิครับหน้าเหมือนอยู่นะตัวจริงครับยืนยันอีกหนึ่งเสียงอายุ40ปลายละครับทินกร52จ้า1,000,000%เปลี่ยนตามการเวลาเป็นต้นแอดติ้ง8118เสียงต้นฉบับติงลี่โภชนาทูตญี่ปุ่นเชิญแพทองธารเยือนอย่างเป็นทางการลุยขยายศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์การเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 18:00 น.ทูตญี่ปุ่นเชิญแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเยือนอย่างเป็นทางการลุยขยายศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ดันเศรษฐกิจไทยสร้างสรรค์เมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ที่พรรคเพื่อไทยนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำไทยและคณะเข้าพบนส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติพร้อมด้วยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและนางสาวชยิกาวงศ์นภาจันทร์ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโอกาสหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเป็นกันเองนายโอตากะกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีที่งาน THACCA Splash ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านางสาวแพทองธารจะสามารถไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในโอกาสแรกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับพรรคต่อพรรคพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองรุ่นใหม่ของทั้งสองพรรคทั้งนี้นายโอตากะยังหารือในหลายประเด็นตั้งแต่การเมืองทั้งในและระหว่างประเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาเป็นต้นขณะที่ส.แพทองธารกล่าวแสดงความยินดีที่นายโอตากะได้กลับมาประจำที่ประเทศไทยอีกครั้งและขอบคุณที่ทางสถานทูตญี่ปุ่นที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ THACCA Splash ด้วยซึ่งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งการผลักดันให้ประเทศไปสู่จุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์ประเทศไทยอีกในไทยแลนด์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และเศรษฐกิจดิจิทัลที่ผ่านมาไทยเฟสติวัลที่จัดโดยสถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียวถือเป็นงานแสดงวัฒนธรรมสินค้าอาหารและการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมสูงสุดส
ซึ่งมีคนสนใจเข้าร่วมงานถึง 250,000 คนมีร้านอาหารไทยเข้าร่วมกว่า400ร้านค้ามีการแสดงภาพยนตร์ไทยและญี่ปุ่นในงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสไปเยือนประเทศญี่ปุ่นในห่วงเวลาเดียวกันเพื่อเป็นการขยายผลประชาสัมพันธ์และศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยในประเทศญี่ปุ่นต่อไปนางสาวแพทองทานกล่าวน็อตเผยความจริงปมลือนายณภัทรขายรถเปสาวที่แท้ใครซื้อมดดำคุยแม่หมูปมคนว่าห่วงลูกบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 10:42 น.น็อตวรฤทธิ์เผยความจริงปมลือนายณภัทรขายรถเปสาวที่แท้ใครซื้อไปมดดำคุยแม่หมูปมคนว่าห่วงลูกชายนางบอกทำไมนางต้องโดนอย่างนี้ประเด็น Talk of the Town การถอยความสัมพันธ์ระหว่างนายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกจากแฟนกลับไปสู่การเป็นเพื่อนถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอ่านข่าวทำใจอยู่นานนายณภัทรประกาศขายรถคันงามแห่สนใจสอบถามราคารัวๆโดยรายการแฉเมื่อวันที่4กรกฎาคม67มดดำคชาภาพิธีกรอ่านข่าวดังกล่าวตอนหนึ่งได้พูดถึงกรณีดราม่าต่อว่าแม่หมูพิมพกาไม่จบสิ้นว่าฉันรู้จักหมูพิมพกาดีนางเป็นคนที่เข้าใจมนุษย์นะคนไปว่านางเหมือนนางเป็นบ้าห่วงลูกชายนางไม่ขนาดนั้นยอมรับตรงๆนางมีกันมาสองคนตั้งแต่เด็กๆเลยอยู่กันมาสองคนแม่ลูกคนเอาไปมิกซ์แอนด์แมชเอามาใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยเงาอะไรเอามารวมกันหมดพูดตรงๆว่าฉันมีโอกาสคุยกับนางคุยกับคุณนายหมูเนี่ยแหละไลน์คุยกันนางก็บอกทำไมนางต้องโดนอย่างนี้คนจะไปรู้อะไรเขาคบกันเหมือนกับข่าวขายรถนางบอกคนบอกนายยอมขายรถซูเปอร์คาร์เพื่อเอาเงินมาเปใบเฟิร์นจริงหรือเปล่ารายได้ใบเฟิร์นขนาดไหนก่อนด้านน็อตวรฤทธิ์พิธีกรได้เล่าเรื่องที่นายณภัทรขายรถว่าความจริงคือภูริหิรัญพฤกษ์ไปตื้อซื้อภูริซื้อไปคันนี้ภูริอยากได้มานานแล้วตื้อจีบน้องนายมานานเอาพี่เอาแต่ยังไม่มีตังนะพอเริ่มมีสักก้อนขอซื้อต่อเลยเพราะมันเป็นรถโบราณปอร์เช่โบราณเขาขายคันรุ่นเก่าแต่คันรุ่นใหม่เขายังอยู่มดดำกล่าวเสริมว่าอันนี้คือเรื่องจริงอย่างที่สองที่นายขายเพราะคนทำบ้านคิดดูเวลาทำบ้านต่อให้รวยนอกจากต้องมีเงินก้อนแล้วมันมีบานปลายเขาก็หาเงินจะไปโปะทำบ้านบอกเอาไปขายให้เฟิร์นหรือเปล่าขอโทษนะเฟิร์นรายได้เท่าไหร่รายรับพรีเซนเตอร์อย่างเดียวก็เท่าไหร่แล้ว